ไอเอกมาถึงก็อารวาสเลยทำไมท้องผูกถ่ายไม่ออกไงฮะโอ้ยนภัสการหลุดไม่มาเรียนทั้งคู่เลยแล้วไงวะเออไอเอกฉันจะไปตามฮะพวกแกต้องไปกับฉันทั้งคู่เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้รอด้วยอยู่วะโอ้ยบ้าเอ้ยแกเฉียวเขาล้มด้วยอ่ะจอดนี่วะจอดทำไมต้องจอดวะแกเฉียวคนล้มไม่เห็นเหรอวะมันเกะกะถนนไอ้นี่หว่าฉันไม่ผิดนะเว้ยแต่เขาเจ็บนะเว้ยจอดดีไอเอกไม่จอดไอเอกไอ้ทุเรศไม่จอดไม่จอดดีวะพอแล้วหนูเล็กพอแล้วพี่ฮันตี้หนูไม่ยอมหรอกนะไอเอกถ้าไม่จอดฉันจะกระโดดออกมาจริงนะเว้ยแล้วไม่ต้องมาพูดกันอีกโดดดิถ้าอยากตายโดดเลยโอ้ยมันไม่อยู่แกรู้ได้ไงจักรยานไม่อยู่มันต้องไปหาลุนแน่ยังไม่กลับเลยค่ะไปไหนไปไหนไปเรียนหนังสือมั้งคะจะเข้ามาในบ้านก่อนไหมคะเชิญค่ะงั้นปิดนะคะใครอ่ะจะไปสนใจทำไมว่าใครวะไม่เห็นน้องมาหลอกลวงอ่ะหลอกลวงเออนี่เอกแกจะเอายังไงวะจักรยานมันไม่อยู่แกก็หาว่ามันหาอรุณแล้วพอเรามาที่นี่ไม่เจอมันแกก็ยังจะว่ามันหลอกลวงอะไรแกอีกเออวะงงเคยนภัสมันต้องมาที่นี่แล้วก็พาอรุณไปที่ไหนแน่ๆแล้วมันหลอกลวงยังไงอะคือมันหลอกอ้วนเนี่ยว่าไปมหาวิทยาลัยถูกป่ะแล้วก็พาอรุณไปที่อื่นแล้วเขามีสิทธิ์ไปกันไหมวะฉันถามว่าเขามีสิทธิ์ไปกันไหมตอบสิวะฉันรู้นะว่าพวกแกไม่อยากให้ลุนชอบฉันซึ่งฉันไม่ได้ว่าอะไรพวกแกเลยพวกแกมีสิทธิ์แต่ฉันขออะไรพวกแกอย่างนึงเพราะถือยังไงแล้วก็เป็นเพื่อนกันขออะไรฉันขอให้ลุนเป็นคนพูดกับฉันเองไปพี่แอนตี้ชั่วโมงนี้อาจารย์เช็คชื่อด้วยไม่งั้นป่านนี้เราถึงมหาลัยไปแล้วไอเอกกลับเถอะฉันมั่นใจว่าเขาต้องอยู่ด้วยกันนั่นไงเอกนี่เฮ้ยเอ้ยอรุณนภัสมึงมันไม่มีอะไรนะเว้ยกูไม่เชื่อมึงไม่ฟังกูเลยมึงเจตนาจะแย่งของกูใช่ป่ะก็ถ้ามึงไม่เชื่อกูก็จะไม่พูดอะไรกับมึงอีกให้ความจริงมันพูดเอง